ดีค่ะชื่อหนึ่งนะคะสวินีอินประสิทธิ์ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ปริญญาโทนะคะ MA Social Policy University of York ค่ะก็ยินดีต้อนรับสู่ University of York แล้วก็ York ค่ะอยากจะแนะนำให้ถ้าคนไหนไหวก็คือแนะนำให้มาเรียนพรีเซนเตอร์คอร์สถ้าโอเคข้อดีถ้าบางคนอาจจะน้องๆบางคนอาจจะเรียน International School มาแล้วจากที่ไทยโอเคอันนั้นก็คือเขาอาจจะมีระบบความคิดอะไรที่เป็นทางฝั่งเวสแล้วอะไรเงี้ยค่ะด้านการเรียนการสอนเขาอาจจะคุ้นชินกับภาษาอังกฤษแต่ถ้าเกิดว่าอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือที่บอกเมื่อกี้ก็คือเรียนโรงเรียนไทยมาโดยตลอดอาจจะมีเรียนภาษาอังกฤษบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่จริงๆก็คือคิดว่าไม่พอเพราะว่ามันไม่เหมือนเรียนเพื่อปรับการไปสอบ IELTS แต่มันคือการเรียนเพื่อปรับพื้นฐานการเรียนการสอนความคิดของเราทุกอย่างให้เข้ากันกับ English Schoolให้เข้ากับมหาวิทยาลัยที่เป็นการเรียนเชิงวิชาการเลยเพราะฉะนั้นการอ่านการพูดการเขียนทุกอย่างเข้าที่มหาลัยเนี่ยที่ University of York ก็จะมี professional ของ York เองเขาก็จะถ้าสมมติมีเพื่อนที่เรียนเนี่ยค่ะเขาก็จะแนะนำว่ามหาลัยก็จะแนะนำตั้งแต่ระบบต่างๆอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาลัยระบบการเรียนของมหาลัยคุณก็จะคุ้นเคยกับการaccess ระบบของมหาลัยด้วยอันนี้เป็นอย่างนึงไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษแล้วด้วยแต่ว่าการที่เราจะต้องมาใช้แฟกซ์ต่างๆเพื่อนมาถึงวันแรกเพื่อนก็จะรู้เลยว่าอันนี้ระบบนี้ต้องเข้าไปทางนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นที่สำคัญก็คือเขาปรับให้เราคุ้นเคยกับการเรียนที่เป็น critical thinking เพื่อนๆก็แชร์มาว่าอย่างเช่นการเขียนเนี่ยคุณก็จะได้ฝึกการเขียนแบบที่เป็น academic writing เลยของที่นี่ฝึกให้เขียนโจทย์เลยว่าถ้าเป็นโจทย์แบบนี้ต้องเขียนอย่างไรคุณต้องมีการเขียนที่ใส่ critical thinking ว่าอันนี้เป็นเหตุผลแบบไหนแล้วฝึกให้แม้แต่การอภิปรายกลุ่มที่เป็น discussion part อะไรเงี้ยที่คุณจะได้เข้าไปคุ้นเคยในเซมินาคลาสอะไรเงี้ยค่ะก็คือสำคัญมากอย่างเรียนที่มหาลัยในไทยนะคะอย่างโอเคอาจจะมีคลาสที่เราอาจจะได้ต้องดิสคัสกับเพื่อนบ้างเนี่ยแต่ว่าบริบทในประเทศไทยเนาะนักเรียนไทยส่วนใหญ่หรือบางคนที่เราเคยเจอเราก็อาจจะรู้ว่าเฮ้ยเราจะยกมือพูดได้ไหมเราจะแบบอายเพื่อนจะมองเรายังไงหรือเปล่าแต่ว่าที่นี่คือคุณพูดไปเลยค่ะแบบพูดไปเลยให้พูดไปเลยทุกความคิดที่คุณพูดมันคือในห้องเรียนเพราะฉะนั้นห้องเรียนคือเราเหมือนได้เรียนรู้กันคุณมีความคิดมีไอเดียไงคุณยกมือพูดได้เลยอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็ความต่างคือการเรียนปริญญาโทก็คือเราต้องเตรียมตัวอ่าน reading list ที่มันจะสำคัญในแต่ละวีคเพื่อไปเข้าคลาสคือยิ่งเราอ่านเราก็คือยิ่งได้เพราะว่าเราเหมือนเป็นการเตรียมตัวเข้าไปเรียนแล้วก็มีเรื่องที่จะไปดิสคัสแล้วการดิสคัสก็คือมันก็ทำให้เนื้อหาในห้องแบบเข้มข้นมากขึ้นอินเทนส์มากขึ้นแล้วก็บรรยากาศการเรียนก็คืออาจารย์ก็จะ encourage ให้เราพูดให้เราดิสคัสกับเพื่อนในห้องเรียนแต่ก็จะมีเลคเชอร์คลาสบ้างเลคเชอร์คลาสก็จะเป็นเหมือนเทอมแรกเลยเงี้ยค่ะก็จะก็เคยโอเคเป็นลิเทเชอร์ส่วนพาร์ทคำถามคุณก็มีโอกาสที่จะให้ถามอาจารย์มีจังหวะที่จะให้ถามแล้วก็แฮปปี้ที่จะตอบคุณอยากถามคุณถามได้แล้วเขาเองก็มีความพยายามที่จะตอบเราแบบที่ทุกคนก็จะเรียนกันแบบเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันคืออย่างคอร์สของหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นการเรียนแบบเป็นคอร์สเวิร์คเขาเรียกว่าเป็นเวิร์คเอเซ่เป็นการเขียนเอเซ่เนาะซึ่งเอเซ่ส่วนใหญ่ก็คือที่เจอก็คือจะไม่ต่ำกว่า 5,000 คำหมดเลยเพราะฉะนั้นการเรียนด้วยตัวเองคือเหมือนก็อาจจะไปดูที่ส
มมติแนะนำการเขียนก็คือไปดูที่ reading list ที่เราเจอแต่ละวีคอย่างเงี้ยค่ะ reading list ก็จะเป็นเมนหลักๆที่เราสามารถเอามาต้องไปอ่านอ่านแล้วก็เอามาสรุปเป็นคำพูดของเราเองแล้วก็เอามาเขียนเรียบเรียงเนาะซึ่งเราสามารถใส่ตัวอย่างหรืออะไรที่เราไปเจอซึ่งต้องเป็น academic source แล้วก็เอามาปรับใส่ซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็คือมากไปกว่าการปรับการเขียนการอ่านแล้วคือโอเคการอ่านสกิลต้องได้มากขึ้นแน่ๆบังคับว่าเราต้องอ่านเนาะอ่านแล้วคือต้องเอามาสรุปเขียนเนี่ยก็คือยังไงนะนอกจากเขียนที่เป็นคำเชิงวิชาการที่สำคัญแล้วต้องฝึกการอ้างอิงที่เป็นเชิงวิจัยด้วยการอ้างอิงที่นี่ที่จากเรียนมหาลัยในไทยก็อาจจะใช้อีกระบบนึงเช่น APA แต่มาที่นี่คณะหนึ่งก็จะใช้รูปแบบของ Harvard School ซึ่งเป็น American Style ก็คือต้องฝึกการเขียนอ้างอิงเชิงวิชาการอีกแบบหนึ่งซึ่งเขาเน้นมากๆอีกเช่นกันข้อดีคือมหาวิทยาลัยค่ะจะมีเว็บไซต์ที่แนะนำว่าการอ้างอิงแบบนี้จะต้องเขียนอย่างไรใช่อันนี้ก็เป็นข้อดีคุณสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่จะดูได้ว่าเขียนอย่างไรอ้างอิงอย่างไรแล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือมหาวิทยาลัยมี Academic Community Center ก็คือเหมือนเป็นรวมคลาสออนไลน์ที่เราสามารถไปจอยได้ใช่เหมือนเป็นคลาสออนไลน์หลักๆให้นักเรียนเข้าไปเรียนการอ่านการเขียนก็คือมีซัพพอร์ตใช่เป็นซัพพอร์ตต้องจ่ายหมดเลยไหมคะไม่ค่ะฟรีเป็นฟรีเลยก็คือตัวอย่างเช่นเป็น academic reading academic skill แล้วก็แบบรวมไปถึงการเขียน dissertation ก็คือมีคลาสแบบนั้นรวมหมดเลยในแต่ละบทใช่เขาก็มี support ได้ใช่ก็คือนี่ก็เข้าไปเรียนด้วยก็คือช่วยมากๆค่ะช่วยมากฟรีใช่แต่บางทีเพราะมันฟรีบางทีเราเลยแบบบางคนไม่เข้าต้องเสียตังค์แต่ถ้าเกิดว่าไปเข้าพี่ว่ามันเกณฑ์อะไรได้เยอะเลยมหาลัยเขาก็ช่วย support เราแบบในหลายใช่คือมหาลัยซัพพอร์ตดีมากค่ะเช่นตอนที่มันมีช่วงโควิดนี่มาในช่วงปีโควิดเราสามารถคือหนึ่งสามารถขอเขาได้อะไร reimburse ได้หมดเลยทั้งก้อนเลยมหาลัยซัพพอร์ตดีมากมากโดยที่ติดต่อจากกับพี่ๆ Brit Education UK ใช่ไหมคะก็พี่เขาช่วยเยอะมากแล้วก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายเลยจริงๆนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแล้วคือชอบมากตรงที่ตอนช่วงที่ตอนนั้นคือหนึ่งทำงานอยู่ด้วยนะคะแล้วก็คือต้องสมัครมาเรียนเพราะฉะนั้นพี่เขาก็จะพยายามที่จะแบบเป็นหนึ่งในแรงผลักให้เราต้องแบบสมัครได้แล้วเขียนเสร็จหรือยังSOP หรือว่าแบบมีเอกสารไหนต้องแบบส่งก็คืออันไหนเสร็จก็คือส่งมาได้ก่อนเลยแล้วก็ช่วยแบบตรงไหนที่แบบเช่นเราก็ถามด้วยว่าSOP ของเรามันโอเคไหมเขาก็แบบโอเคได้เลยคือชอบตรงที่หนึ่งคือไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สองคือพี่ช่วยกระตุ้นให้เรารีบสมัครทำโปรเซสให้ทันแล้วก็แม้กระทั่งแบบว่าเราสตรัคเกิลตรงไหนก็คือแบบช่วยที่จะพยายามช่วยเราเช่นแบบตอนหาที่พักนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพี่เขาก็ส่งคอนแทคมาให้ไปติดต่อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็มีค่ะใครสนใจด้านโซเชียลโพลิซีหรือว่าโซเชียลไซน์นะคะแนะนำBrit UKเลยค่ะ